เรื่องราวของหนุ่มโสดกับนักจัดรายการวิทยุสาวสุดสวยสาวขคี้งเหงาที่ต้องการความรักไม่สิ้นสุดบทสรุปข,ของความรักทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรติดตามกันสปอยได้ในวันไฟสปริงเดย์รักหนึ่งยังลืมไม่ลงหนุ่มนักบันทึกเสียงซังบูออกเดินทางในวันที่อากาศหนาวเหน็บเพื่อไปรับแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอย่างอึนซูดีเจสาวสวยนักจัดรายการวิทยุที่ต้องมาบันทึกเสียงในชนบทเพื่อนำไปใช้ในงานของเธอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปบันทึกเสียงในป่าไผ่ด้วยกันท่ามกง ธรรมานางเอกได้จดบันทึกเรื่องราวของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นด้วยต่อมานางเอกได้ถามว่าพระเอกทํางานบันทึกเสียงมานานแค่ไหนแล้วเขาก็ตอบว่า5ปีระหว่างนั้นนางเอกมือของเธอก็โดนกระดาษบาดพระเอกเลยบอกว่าลองยกมือชูขึ้นสูงๆแกว่งไปมาสิยกให้สูงกว่าระดับหัวใจมันช่วยได้นะแม้จะไม่ค่อยเชื่อในตอนแรกแต่นางเอกก็ลองทําตามที่เขาบอกนางเอกอดถามไม่ได้ว่าเขารู้เคล็ดลับนี้ได้อย่างไรพระเอกก็บอกว่าคุณย่าบอกทั้งคู่ยังคงทํางานด้วยกันตลอดไปฟังเสียง อย่างน้ำไหลกระทบหินและยังได้ขับรถพาเธอไปส่งยังสถานีวิทยุที่เธอทํางานด้วยพระเอกอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอทํางานดึกดื่นทุกคืนแบบนี้ครอบครัวไม่เป็นห่วงหรือยังไงเธอก็บอกว่าก็หวังให้มีคนห่วงอยู่เหมือนกันเขาจึงได้บอกให้เธอรีบแต่งงานสิแล้วเธอก็บอกว่าเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นวิธีใช้เครื่องดับเพลิงซึ่งเธอก็บ่งบอกถึงวิธีใช้มันอย่างถูกต้องพระเอกได้มาเยี่ยมคุณยาแล้วก็นั่งดูรูปเก่าๆด้วยกันคุณยามักจะแต่งตัวสวยไปรอ คุณปู่ที่สถานีรถไฟและคุณย่าก็จดจำวัยหนุ่มของคุณปู่ได้อย่างดีแต่พอเป็นรูปคุณปู่ที่มีอายุมากขึ้นคุณย่ากลับทําเป็นไม่สนใจเรากับคนไม่รู้จักกันซะอย่างนั้นนั่นทําให้พระเอกอดสงสัยไม่ได้จึงได้ถามกับป้าว่าปู่กับย่าเข้ากันได้ดีไหมป้าก็บอกว่าปู่ดูแลย,ย่าเป็นอย่างดีแต่ปู่ก็เคยนอกใจยา่าแล้วก็บอกให้พระเอกรีบแต่งงานซะตั้งแต่ตอนที่ย่ายังมีชีวิตอยู่ย่าจะได้มีความสุข ในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักมากด้วยหัวใจที่เปลี่ยวเงาหรือเพียงต้องการหาเพื่อนคุยนากเอกเลือกที่จะโทรหาพระเอกเพื่อตกลงสถานที่ทำงานด้วยกันแต่ค่ำคืนนั้นกลับทำให้หัวใจหนุ่มโสดอย่างพระเอกรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดชายผู้ไม่เคยรักใครกลับค่อยๆเปิดหัวใจให้สาวสวยอย่างไม่รู้ตัวค่ำคืนที่เคยเปลี่ยวเงายามนี้กลับมีอีกคนที่เข้าใจภาษาดนตรีเดียวกันมานั่งฟังเสียงระฆังกระทบหิมะในบรรยากาศสุดโรแมนติก เมื่อเขามาส่งเธอที่อพาร์ตเมนต์เธอได้ชวนเขาไปกินบะหมี่ด้วยกันบนห้องนใจของพระเอกรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยที่ต้องเข้าไปในห้องของเธอในตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยความเป็นหนุ่มโสดจึงได้เขินอายยามอยู่ใกล้สาวสวยในขณะเดียวกันนางเอกดูเหมือนเธอนั้นก็อยากลองหาความรักครั้งใหม่จึงได้เปิดใจรับพระเอกเข้ามาเธอไม่ได้รอที่จะถามเขาว่าอยากนอนค้างที่นี่สักคืนไหมพระเอกก็เขินหนักมากจนแทบทําอะไรไม่ถูกตัวนางเอกเองก็เขินเช่นกันหัวใจที่เปลี่ยวเหงาของคนสองคน เปิดรับซึ่งกันและกันเราทั้งคู่จึงตัดสินใจทำความรู้จักกันให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่อาจหักห้ามหัวใจให้กับความรักครั้งนี้ได้ความรักได้เบ่งบานขึ้นท่ามกลางดูใบไ,ไม้ผลิหนุ่มน้อยอย่างพระเอกถึงกับยอมโกหกพ่อเป็นครั้งแรกว่าฝนตกหนักเพื่อให้ได้อยู่กับสาวคนรักและเขาก็ไม่อาจหลบซ่อนความรักครั้งนี้กับใครได้ระหว่างที่ทำงานเขาก็รู้สึกอิม่มเอมอารมณ์ดีจนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตได้และยังคงโทรศัพท์หาหนางเอกอยู่ตลอดยิ่งห่างกันก็ยิ่งคิดถึงในค่ำคืนต่อมา จึงได้ไว้วาในเพื่อนที่ขับแท็กซี่ขับรถพาเขาไปหาเธอซึ่งอยู่ไรถึงกังนามจนได้และเมื่อมาถึงที่นั่นนาเอกก็มาเฝ้ารอเขาด้วยความคิดถึงเช่นกันทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นและพระเอกยังสอนนังเอกหัดขับรถด้วยพาเธอไปเที่ยวยังที่ต่างๆยิ่งนับวันความรักในหัวใจของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจึงอยากพาเธอไปแนะนํากับครอบครัวและเพื่อนๆแต่ดูเหมือนเธอจะคิดต่างออกไปแล้วก็บอกว่าถ้าคนที่สถานีรู้ว่าเราคบกันต่อไปเราอาจไม่ได้ ทำงานร่วมกันอีกต่อมานางเอกก็ได้ทำงานร่วมกับดีเจหนุ่มนักจัดรายการวิทยุอีกคนซึ่งเธอก็ทักทายเขาอย่างเป็นกันเองในวันหนึ่งที่พระเอกมาเยี่ยมครอบครัวก็พบว่าย่าหายออกไปจากบ้านเพราะย่าแต่งตัวสวยออกไปรอปู่อีกแล้วอาการหลงลืมของย่านั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันแม้จะหันร่องรอยแห่งความเจ็บปวดจากความรักที่ปู่ปันใจให้คนอื่นแต่ย่าก็ยังเลือกที่จะรอปู่และจดจำเพียงวันที่เคยรักกันเท่านั้นพระเอกก็ได้เห็นพ่อที่นั่งดื่มโซจูอยู่เพียงลำพังซึ่งรู้ว่าพ่อ ก็คิดถึงแม่ที่จากไปและพ่อก็ไม่เคยแต่งงานใหม่เขาได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตกับแฟนสาวซึ่งก็บอกว่าพ่อของเขาทํากิมจิอร่อยมากและได้ถามเธอว่าทําเป็นไหมเธอก็บอกว่าคิดว่าเธอทําไม่เป็นหรือ,อยังไงเขาก็เล่าต่อว่าพ่อเคยตีเขาแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ร้องไห้หาแม่อยู่ตลอดหลังจากนั้นพ่อก็ไม่เคยตีเขาอีกเลยและความหวังของพ่อตอนนี้คืออยากให้เขามีแฟนนักเอกก็รีบบอกว่าเธอทํากิมจิไม่เป็นหรอกนะแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาจะท ไม่เธอกินเองก็ได้ในความสัมพันธ์หนึ่งที่อีกคนอยากจริงจังให้มากขึ้นแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าอีกคนคิดอะไรอยู่ต่อมานางเอกก็ไปดื่มกับดีเจหนุ่มที่จัดรายการด้วยกันส่วนพระเอกก็ไปรอเธออยู่ที่ห้องเธอกลับมากลางดึกในสภาพที่เม,มาไม้และไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงตอนเช้าพระเอกก็ไปต้บบมบะหมี่ให้เธอแต่กลับถูกเธอปฏิเสธและเธอก็ไล่เขาออกไปเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้เธอคิดอะไรอยู่ทั้งคู่ก็ยังคงทํางานด้วยกันและนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายเพราะ พอโครงการจบแล้วพร้อมๆกับคําพูดที่เธอบอกกับเขาว่าเราใกล้จบกันแล้วพระเอกดูเหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดและคิดว่าเธอคงหมายถึงการทํางานเพียงเท่านั้นเมื่อมาส่งเธอถึงที่พักเธอจึงชวนให้เขาไปต้มมามีให้กินหน่อยแต่คราวนี้พระเอกไม่ยอมทําให้พระเอกคงแอบงอนจากครั้งก่อนที่เธอไล่เขาจึงได้บอกกับเธอไปว่าเขาไม่ใช่คนใช้สําหรับเธอนะแต่ตกคํำเมื่อหายโกรธเขาก็มาหาเธอพร้อมซื้อของกินมาฝากเธอด้วยแต่เมื่อมาถึงเขากลับพบข้าวของที่เธอเก็บไว้ห้ บ่งบอกว่าเธอไม่อยากให้เขามาที่นี่อีกแล้วพร้อมกับความเฉยชาที่เธอไม่ยอมพูดอะไรกับเขา พระเอกจึงได้หอบข้าวของด้วยผัวใจที่เจ็บปวดเขาไม่เข้าใจเลยว่าตอนนี้เธอคิดอะไรทำไมถึงทำแบบนี้พระเอกไดนังฟังเสียงนังเอกที่จัดรายการวิทยุท่ามกลางเสียงฝนที่ตกลงมาพร่ำตะโกนว่าเขารักเธออย่างจริงใจและยังไม่พร้อมที่จะจบลงด้วยความร่ำลาในใจที่แสนเจ็บปวดของเขายังไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่จะลืมเธอต่อมาวันหนึ่งขณะที่พระเอกกำลังทำงานจู่ๆนังเอกก็โทรมาหาเขาและมาหาเขาถึงที่ทำงานอีกด้วยและได้ถามว่ายังโกรธเธอ ดีใจไหมที่เธอกลับมาคิดถึงเธอบ้างไหมพระเอกเลือกที่จะนิ่งไม่ตอบคาถามใดๆแต่แล้วเธอก็ลากมือเขาออกมาจูบด้วยความคิดถึงในใจของเขาก็หวันไหวใจอ่อนให้กับเธออีกครั้งความรักที่ยังคงอยู่ไม่อาจตัดความสัมพันธ์จากเธอได้แต่แล้วในค่าคืนนั้นเธอก็ได้บอกว่าจะขอห่างจากเขาสักพักเขาเลยถามเธอไปตามตรงว่าอยากเลิกกันใช่ไหมเธอก็บอกเพียงว่าไม่รู้เหมือนกันต่อมาเมื่อพระเอกมากินข้าวกับครอบครัวทุกคนจึงได้ถามถึงแฟนที่พระเอก จะพามากินข้าวที่บ้านคราวนี้พระเอกบอกว่าเขายังไม่มีแฟนพ่อจึงบอกว่าน่าจะหาได้แล้วจะได้แต่งงานแล้วมีหลานในญาติสักคนญาจะได้เห็นก่อนที่ญาจะจากไปป้าจึงบอกว่าจะแนะนําผู้หญิงดีๆให้แต่เขาก็บอกว่าไม่รบกวนป้าด,ดีกว่าแล้วก็ขอตัวออกไปพร้อมก็บอกทุกคนว่ากินอิ่มแล้วช่วงนี้เบื่ออาหารแต่กลับมานั่งโซยมามา่มาอยู่คนเดียวพ่อเหมือนรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายแล้วก็บอกให้เขาเข้มแข็งเอาไว้ พระเอกยังคงเป็นห่วงและโทรหานางเอกแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะยุ่งมากและเธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับดีเจนงอีกคนหลังจากนั้นพระเอกที่ยังคงคิดถึงนางเอกจึงได้ไปหาเธอที่ทำงานและได้แอบเห็นว่าที่เธอไม่ว่างและไม่ยอมพบเขาเพราะเธอมีผู้ชายคนอื่นตกค่ำคืนนั้นพระเอกก็เมามากและมาที่ห้องของนางเอกเขาหุนหิดใส่เธอและจะขอค้างที่นี่เขารู้ดีว่าตอนนี้เธอปฏิเสธเขาแล้วแต่ก็ยังคงดึงดันมาหาเธอรุ่งเช้าก่อนที่เธอจะไปทำงานเขาจึงได้ถาม เธอว่าเขาผิดอะไรแต่เธอก็ไม่ได้ตอบแล้วก็ขึ้นรถบัสไปทํางานก่อนที่เธอจะลงมาจากรถบัสอีกครั้งแล้วก็ขอเลิกกับเขาอย่างจริงจังพระเอกได้บอกว่าเขาจะทําตัวให้ดีขึ้นแต่เธอก็ยังยืนยันจะเลิกเขาจึงถามว่า คุณเคยรักผมบ้างไหมทําไมถึงรักนายหนาเร็วขนาดนี้แล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของเธอทําตัวแมนแมนแล้วก็เดินจากไปทั้งที่หัวใจแสนเจ็บพระเอกกลับมาดูแลคุณยา่าซึ่งก็ยังเห็นว่าคุณย่านั้นแอบออกไปข้างนอกเพื่อรอปู่เพื่อนที่ขับแท็กซี่เห็นพระเอกซึมซึมและนั่งเมาอยู่จึงได้ชวนไปกางนำ้ำแต่พระเอกก็ไม่ไปเพื่อนจึงรู้ว่าพระเอกท้าจะอกหักแล้วจึงได้บอกให้ลืมเธอไปซะให้คิดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกๆ่ๆไม่สวยเดี๋ยวก็ลืมได้เองแต่พระเอกก็บอกว่าตอนนี้ ยังลืมไม่ได้ด้วยความคิดถึงพระเอกจึงได้แอบมามองนางเอกอยู่ข้างนอกที่อพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วก็ได้หลับอยู่ในรถจนถึงรุ่งเช้านางเอกได้ออกมาเจอเขาจึงได้ถามว่ามาทําอะไรที่นี่เขาก็บอกว่าอยากเจอเธอและถามว่าจะไปไหนเขาจะไปส่งแต่นางเอกก็ไม่ไปด้วยเพราะตอนนี้เธอมีรถใหม่ขับไปทํางานแล้วพร้อมกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับดีเจหนุ่มใหญ่เมื่อพระเอกขับรถตามมาเห็นความเจ็บปวดนี้ทําให้เขาทําอะไรบ้าๆลงไปนั่นคือเอากุญแจรถมาขีดรถของนางเอก น้าเอกที่ออกมาเห็นก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกพระเอกจากไปด้วยวัวใจที่แสนร้าวรานแทบไม่รู้เลยว่าเขาทำผิดอะไรทำไไมเธอถึงทำแบบนี้ความเศร้าของพระเอกไม่อาจลดพ้นสายตาของคุณย่าที่ผ่านโลกแห่งความผิดหวังเศร้าเสียใจมาก่อนย่าจึงได้ปลอบใจว่ารถเม์กับผู้หญิงก็เหมือนกันพอออกไปแล้วก็ไม่หยุดรับเราอีก ต่อมาคุณย่าก็แต่งตัวสวยออกจากบ้านไปรอคุณปู่อีกแต่คราวนี้คุณย่าก็ได้จากไปแล้วในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดพระเอกได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องสำคัญจากคนใกล้ตัวทั้งพ่อและยา่าทั้งคู่ต่างเคยสูญเสียคนรัก ด้วยเหตุผลต่างกันแต่ทั้งสองคนก็เลือกจะจำเพียงช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ได้ใช้ร่วมกันเอาไว้ดังเช่นคุณย่าที่เลือกจะแต่งตัวสวยไปรอคุณปู่ที่สถานีรถไฟทุกวันทั้งที่คุณปู่เป็นฝ่ายทิ้งไปมีผู้หญิงคนอื่นแต่ย่าก็ยังเลือกที่จะจำปู่ ที่เคยมีช่วงเวลาที่ยังรักกันต่อมาวันหนึ่งนางเอกโดนกระดาษบาดนั้นทําให้เธอหวนคิดถึงพระเอกและได้กลับมาหาเขาอีกครั้งพร้อมกับคราวนี้นําต้นไม้มาให้เขาด้วยบอกเป็นไงว่าถ้าอยากรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเขาใหม่พระเอกก็รับไว้แล้วก็เดินจับมาแต่เธอเขายังคงเดินตามเขามาอีก แล้วก็มาเกาะแขนเขาพระเอกจึงได้คืนต้นไม้ให้เธอโดยไม่ได้พูดอะไรที่ทําร้ายจิตใจใเธอแต่เธอก็ยังคงตามมาอีกครั้งเพื่อจัดเสื้อผ้าให้กับเขาการแสดงออกของเธอเขารู้ดีว่าเธออยากให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่หลังจากความเจ็บปวดที่พระเอกได้รับพระเอกก็เลือกที่จะปฏิเสธเธออย่างนิ่มนวลแม้เธอจะยังสวยน่ารักไม่เปลี่ยนแต่ตอนนี้เธอเป็นคนละคนกับคนที่เขาเคยรักเมื่อดูใบไม้ผลอันแสนงดงามครั้งนั้น เขาเลือกที่จะจดจําเธอที่แสนดีคนนั้นเอาไว้มากกว่าเมื่อบาดแผลในใจหายสนิทพระเอกก็กลับมาบันทึกเสียงธรรมชาติทํางานที่รักและยิ้มได้เหมือนเดิมให้กับเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านไปแล้วหลายคนสงสัยว่าทําไมนางเอกถึงทาําแบบนี้ในขณะที่พระเอกจริงจังแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะนางเอกเคยผ่านการแต่งงานครั้งแรกมาแล้วและมีประสบการณ์ยําแย่กับมันเธอจึงไม่มั่นคงในความรักและแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตและเธอมองว่าผู้ชายคนใหม่ตอบโจทย์มากกว่าพระเอกแต่พอถึงช่วงเวลา หนึ่งที่มันไม่ใช่เธอจึงได้กลับมาหาพระเอกอีกครั้งเพื่อสารสัมพันธ์รักใหม่แต่ทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปความรักที่เกิดขึ้นแล้วแม้ครั้งหนึ่งจะต้องเจ็บปวดแต่ในช่วงเวลาของมันมันก็เคยงดงามเสมอหากคุณมีความรักดีๆก็ควรรักษามันไว้นะคะ